แรงงานไทยบางคนกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างแรงงานไทยบางคนกำลังถูกละเมิดสิทธิเราพบว่าปัญหาของแรงงานมันมากมายใช่ไหมคะมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องสิทธิประเด็นความปลอดภัยเรื่องประกันสังคมการเข้าไม่ถึงสิทธิต่างๆซึ่งมันเยอะมากแต่ว่ามันไม่ได้ถูกนำมาเสนอแล้วก็สื่อกระแสหลักสื่อต่างๆนี่ก็ไม่ค่อยได้สนใจมากนักที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจึงได้สร้างนักสื่อสารแรงงานขึ้นเพื่อช่วยเหลือและป้องกันเพื่อนแรงงานด้วยกันซีนิพามองเพชรนะคะเป็นพนักงานบริษัทบิทิไทยซินอยู่อ้อมน้อยค่ะเป็นนักสื่อสารแรงงานค่ะชื่ออรัญญาชัยมีนะคะทำงานที่บริษัทยางโอตานีค่ะเป็นนักสื่อสารแรงงานค่ะชื่อดาวเรืองชานนท์ค่ะทำงานบริษัท LTU Apparel นะคะแล้วก็เป็นนักสื่อสารแรงงานศูนย์แรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ค่ะเป้าหมายก็อันดับแรกก็คือให้เขาสามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวของเขาสู่สังคมโดยตัวของเขาเองซึ่งเป็นผู้ที่รู้ปัญหามากกว่าคนที่อยู่ภายนอกแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เขานำเสนออย่างเช่นมันมีเรื่องสิทธิต่างๆหรือแม้กระทั่งการถูกเอาเปรียบและเมื่อสิทธิพอเราเสนอข่าวอันนี้ออกไปเนี่ยมันก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพราะว่าเขาจะติดตามข่าวใช่ไหมคะแล้วก็ เข้าไปแก้ไขตรงนั้นที่ผ่านมาก็คือกลุ่มของเราเองนี่ก็คือทำเรื่องค่าจ้างประกันสังคมเรื่องความปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มเราเองก็ได้มีการขับเคลื่อนโดยตลอดแล้วก็มีโอกาสได้เป็นนักสื่อสารของแรงงานเองเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะเขียนข่าวเรื่องของเราเองความเดือดร้อนของเราเองเนี่ยออกไปให้สังคมได้รับรู้อย่างเงี้ยค่ะไปตลาดกระทุ่มแบนไหมคะไปครับขึ้นเลยครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปบ้านของคนงานที่เคยมาร้องทุกข์ที่กลุ่มสหภาพอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะคะเพราะว่าเราจะไปติดตามเคสที่แกมาร้องทุกข์แล้วก็เรื่องถูกเลิกจ้างเพราะว่าอายุเกิน60ปีอะค่ะก็วันนี้เองเราก็จะไปติดตามว่าหลังจากที่แกได้รับเงินค่าชดเชยแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่แกเป็นอย่างไรบ้างนะคะประเอียดคะรู้ไหมคะสวัสดีค่ะประเอียดค่ะแล้วสวัสดีค่ะป้าสบายดีไหมคะจ้าสบายก่อนเลยจ้ะเป็นรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนแนะนำสิทธิลูกจ้างเมื่อลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนแล้วมาหาที่สำนักงานหรือว่าถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยเราอาจจะลงพื้นที่ไปหาคนงานอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปชี้แจงสิทธิของลูกจ้างว่าได้รับอะไรบ้างแล้วก็เราก็จะนำมาเก็บเป็นประเด็นมาค่ะว่าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรก็วันนี้เองก็คือว่ามาติดตามหลังจากที่ป้าแกได้รับความช่วยเหลือมาแล้วแกก็ได้รับเงินค่าชดเชยแล้วนะคะเราก็มาติดตามดูว่าป้าแกเนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงหลังจากที่ถูกเลิกจ้างแล้วค่ะเราก็ดีขึ้นนะคะเราตีแผ่ให้คนรุ่นหลังจะได้เห็นว่าถ้าเขาเอาข่าวเราไปทำแบบนี้เขาจะได้จำเป็นเยี่ยงอย่างกล้าที่จะสู้เพื่อตัวเราเองด้วยไม่ใช่สู้เพื่อคนอื่นสู้เพื่อความถูกต้องอีกอย่างหนึ่งเพื่อนน้องๆเขาทำข่าวเขาจะได้มีกำลังใจก็คือนักสื่อสารแรงงานก็คือตัวคนงานเองนะคะที่ออกมาสื่อเรื่องราวของตัวเองให้คนได้รับรู้หรือว่าคนงานด้วยกันเองเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลของคนงานเมื่อถูกกระทำนะคะแล้วมองว่าไม่มีใครเนี่ยจะสามารถสื่อสารเรื่องราวของคนงานได้ดีเท่ากับตัวแรงงานเราก็เลยมาทำงานตรงนี้กันนะคะแล้วก็จากประเด็นที่พวกเราได้ทำข่าวหรือว่าเขียนข่าวกันไปเนี่ยแล้วเวลาเราออกเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือคนงานเองก็ให้ความสำคัญตรงนี้นะคะที่จะออกไปร่วมรณรงค์กับพวกเราเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อสิทธิประโยชน์ของคนงานเองนะคะนักสื่อสารแรงงานเพื่อเพื่อนแรงงานเพื่อสิทธิของแรงงานใครๆก็ทำได้